ไอ้บอกหมอช่วยมันหน่อยดิขอคุยกับมันใหม่แกเหยียบแป้งให้มันอู๋เลยมันอาจจะพูดดีกับผมก็ได้รอบเนี้ยตอนแรกว่าจะเอา10ล้อไล่เหยียบให้หมดเลยที่แรกอ่ะมึงเหยียบไปเหยียบไปเหยียบกูก็มีแผนไงวาจาของเจ้าคนต่อคิดของเจ้านะทุกคนมีแผนหมดแล้วครับหมอไปไหนแล้ววะ11,000แต่หมอยังหมอมันหรอหมอเรียกหมออีกรอบกว่าที่เรียกหมอมาหน่อยเอาไปโรงพยาบาลเลยไหมนี่เอามันตรงนี้เลยเอามันคุยจะให้หมอมาครับลุงเดี๋ยวให้หมอมาไม่ยึดก่อนผมจะมาเป็นอาสาไม่ยึดก่อนเราไม่เหมือนกันจะมาช่วยตำรวจแต่ผมโดนตำรวจทำร้ายผมรู้สึกเจ็บคือมันรู้สึกแบบใจผมแบบว่าไอ้เฮ้ยจะช่วยเขาแต่แบบเราโดนเขาฆ่าเราโดนเขาทำร้ายแทนอ่ะเสียความรู้สึกใช่ไหมลุงเสียความรู้สึกแกเลยนะโอ้ยนะโอ้บอกเลยตำรวจแบบแกมากแกที่สุดตอนอยู่เลเบลใครเป็นคนช่วยคุณครับอะไรนะครับตอนอยู่เลเบลใครเป็นคนช่วยพวกคุณที่พวกคุณโดนช็อตหน้าแกงแล้วใครคนห้ามลุงเป็นคนห้ามครับผมลุงคนห้ามครับแล้วใครคนจับแล้วใครเป็นคนจับมาครับไม่ใช่ผมผมไม่รู้เรื่องด้วยลุงเนี่ยเป็นทั้งคนห้ามเป็นคนทั้งคนจับทั้งคนต่อรอทั้งคนเรียกไม่ใช่ไอ้ท็อปอย่ามองกูเป็นคนอย่างนั้นตาที่ลุงเป็นคนอย่างนั้นผมเสียใจมากใช่ลุงผมเสียความรู้สึกเนี่ยที่ผมโดนใช่ไหมที่ผมโดนไอ้7โลบาทพูดใส่เมื่อกี้เนี่ยโลบาทถูกจังเยอะเขาถูกเลยอะพูดอะไรลุงให้ค่าตลอดผมต่อยแล้วก็เมื่อกี้ด้วยอะไรวะที่นี่มันเลเบลลุงที่นี่มันเลเบลที่นี่มันเลเบลลุงว่ากำกับจัดฉลากมันอะไรลุงชัดๆมันอูชัดๆระงับเหตุกูนึกว่าที่นี่บ้าสิระงับเหตุที่นี่มันเป็นที่ของเลเบลช่างทำอะไรก็ได้เจอหัวกระช่างครับผมตลอดเราก็มาพอดีครับเป็นจังหวะที่พอดีมาพอดีเห็นซุ่มอยู่ในอู่มาพอดีเวลาพอดีไม่เคยฟังเหรอตำรวจซุ่มอยู่ในอู่ร้องมาพอดีที่นี่นอนเพิ่งตื่นที่นี่มันโอ้ช่างมันมีเรื่องแก๊งสเตอร์ไม่เกี่ยวเพราะว่าแก๊งสเตอร์มาติดหนี้ช่างต้อง800,000นะฮะรู้จักเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไหมไม่มีหรอกครับเงินที่จะคืนมีดับบัตรที่จะให้อ่ะประกาศตรงนี้คำที่พี่พูดก่อนเลเวลพี่ก่อนที่พี่เปิดนะพี่พูดว่าไงนะถ้าจะทวงผมอีกทีผมก็ไม่มีหรอกครับเงินก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามีดับบัตรไอ้กูหายนิ่งเลยว่ะทำไงลืมช็อกน่าจะช็อกอยู่ไปน่าจะช็อกอยู่ตอนนี้โดนกระท้อนหน้าน่าจะชาเดี๋ยวถึงประแจกันใหญ่นะประแจยินจะเล่นแรงขอก่อนได้ไหมขอตังก่อนได้ไหมโอเคโอเคเอาไปก่อนได้เลยลูกไปผมก็ไปอ่ะมึงแย่กูช่วยตลอดไม่ได้นะกูอยากมีปัญหากูไม่กล้ามีเรื่องกับช่างนะเจ๊กูหางานอ่ะกูอยากมีเรื่องกับช่างนะใครจะซ่อมรถให้กูไหนไอช่างเขาไม่แบ็คลิสต์ลุงข้างไหนไม่แบ็คลิสต์ขี้อะไรแต่ช่างคือมีความมุ่งมีว่าคุณนะเว้ยอาไข่กับหน้าดาวอย่างไรเสมึงอย่าลืมอาไข่กับหน้าดาวเสียเฮียผมไม่ได้ลืมแต่เขาตีผมก่อนพวกมึงตีกูไอ้เหี้ยเอ้าไม่รู้มึงลงลูกบอลที่น้ำไม่อยู่ไอ้สัตว์เข้ามาถึงปั๊บกูโดนผมโดนตีเลยผมก็เอาด้วยผมเห็นเพื่อนผมโดนตีผมก็เอาด้วยดิหายสติปก่อนน้องมึงโต๊ะแกงเตอร์เก็บแกงเตอร์ดิใช่ก็เขาไปตีแกงสเตอร์อ่ะไม่ก็มันครับผมลุงมันเป็นอะไรเหตุไงหมอไอ้เตฟเป็นรักเหตุครับผมก็ไปทำเขาต้องสลบอ่ะก็ต้องรับผิดชอบไอ้เต็มเขาต่อยตลอดสลบแป๊บนึงครับแป๊บนึงถ้ารอมีเป็นเดียดอยู่แล้วไงแต่เรื่องเขาเต็มมาเฮ้ยมันวอมันวอเย้าลงใจเย้าลงใจเย้ากูไม่เกี่ยวเทคสองเหรอไม่เหมือนกันอ่ะอยู่เลือกกันได้ไงวะอยู่เลือกตอนไหนวะเอาตามก่อนแล้วก็บวกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่เกี่ยวจริงผมไม่เกี่ยวทำไมก็ไม่เชื่อว่าผมไม่เกี่ยวเพราะเลือดผมไม่มีไปไหนเมื่อกี้เห็นมาแล้วต่อยเขาอยู่ไอ้เหี้ยกูโดนไอ้เหี้ยกวาดอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยตลอดเยอะเกินมึงทำอะไรก็ไม่ดูอะไรพวกโง่ช่างเปิดลุงเมื่อกี้ช่างเปิดทำไมช่างเปิดแล้วช่างนอนอยู่คนเดียววะเห็นไหมว่าผมไม่เกี่ยวเห็นป่ะ
เฮ้ยฮัลโหลกูโดนไอ้จ้วงทุบอีกแล้วไอ้เหี้ยว่างๆขึ้นรถมารถว่างรถว่างขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาคันนี้คันแดงขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยลุงผมโดนหักหลังไปไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเงินนะเงินนะโว้ยตำรวจบิดอีกแล้วเอาไว้ข้างบนไอ้เหี้ยอีกป่ะไอ้เหี้ยตำรวจบิดเงินกูตำรวจบิดเงินลุงอย่างนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาตำรวจมาขึ้นเราไอ้น้องเฮียเอฟเฟกต์น้องเฮียเก่งเล่นโลเฮียอะไรก็มีปัญหากูไปหมดเลยมันเป็นน้องกูจริงไหมเนี่ยไอ้สัตว์เก่งจัดนะทำตำรวจให้มีปัญหาได้ทำตำรวจให้มีปัญหาได้ภายในคืนเดียวแต่สองปัญหาไม่กูพูดไปนิดเดียวมันเอาจริงเลยวะไอ้แก๊งเตอร์เนี่ยเดือดนะแก๊งละค่อนข้างหูเบาเลยเนี่ยเหมือนปั่นอะไรก็ขึ้นอ่ะสวัสดีค่ะเกือบแตกยังไงไม่เจอตำรวจหนีฮัลโหลคุณบิดเงินผมเหรอฮัลโหลอะไรลุงคุณบิดเงินผมเหรอไม่ได้บิดลุงมันมีคดีมันมีเคสเข้ามาตอนรอก็เลยต้องรีบไปอยู่ไหนมันเคลียร์อยู่หน้าสอนอลุงโอเคเดี๋ยวไปหาครับครับเราดูสตอรี่แม่ฉันไอ้หนุ่มมึงจะนอนทำเฮียอะไรขึ้นมาว่ามีเลือดเลยนะใช่ไม่มีเลือดเลยเราต้องเอาตังก่อนพวกมึงไงพวกก่อปัญหาเยอะไอ้สันเอาตังก่อนไอ้เหี้ยแก๊งพันธมิตรเราตีกันเองไอ้สัตว์เจริญแล้วแล้วไม่รู้เลยนะว่าจะหมู่ป้าใครเมื่อกี้อะแล้วไม่รู้เลยจะเข้าไปช่วยใครอะอีกคนนึงก็เฮียอีกคนนึงก็พี่อยู่ข้างใครยากตอนเนี้ยปล่อยมาตีก่อนเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิมไอ้พวกนี้มันหัวรุนแรงไอ้สัตว์มันต้องให้อารมณ์ใช้กำลังคุยกันเดี๋ยวมันก็เข้าใจกันเหมือนเราฟันดาบอะเหมือนที่กูไปลบที่ญี่ปุ่นอะตอนขึ้นเขาอะกูก็ใช้การฟันดาบเป็นการคุยกันอะเราจะรู้เพลงดาบของเขาไงมาขยับมาแล้วขยับขยับมาแล้วบิดเงินผมเหรอคิดว่ากลัวเหรอฮะคิดว่ากลัวเหรอเลือกตอบเขาไปดิหรือให้ผมเรียกกำลังเสริมของผมอ่ะจะเซฟเขาดิมึงจับตัวเราเขาสิจะตอบไปดีคนไหนจับไปดีคนไหนจับไปเลยคนนึงโอ้ยแกว่าจับไปเลยคนนึงรู้สึกตัวนะจับไม่ถูกตัวไหนเอ่ยตัวไหนนั่งมือสุดนะตัวไหนนะติ๊กตัก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 จังมองมาละสิคนในสายเหลืองเขาไปเลยคนไหนนะไปดีกว่าอันนี้ดีกว่าคิกิไหนนะได้ลองเก็บอาวุธไหมโจเซฟโอ้ไอ้ควายยี่ลืมโอ้โหกูอยากชอบมึงเลยพูดกับเรายังไงเนี่ยรอโจเซฟโจเซฟไม่ใช่โจเซฟได้ยินไหมได้ยินเห็นโจเซฟได้ยินไหมโจเซฟได้ยินไหมโจเซฟเอางี้ดีกว่าผมจะทายคุณแล้วคุณจ่ายผม 60,000 เอาไหมผมจะทายว่าโจเซฟคนไหนโอเคไหมไม่รู้หรอกลุงไม่รู้หรอกเอาไหมล่ะ
เอาไหมเอาไหมถ้าผมทายผิดคุณไม่ต้องจ่ายผมอ้าวผมจะยอมเล่นเกมโจเซฟจ่ายไปดิเอาไหมคือกล้าฆ่าฟันปลอมผมสามซีกเดี๋ยวผมจะเล่นเกมโอเคไหมทำไมขอเพิ่มเลยนะกดก็คือเดี๋ยวผมจะทายในเนี้ยว่าโจเซฟคนไหนโอเคไหมถ้าผมทายผิดผมจะไม่เอาเงินแล้วผมก็จะไม่โกรธตำรวจเรื่องที่ทุบผมผมจะไม่เอาความแต่ถ้าผมทายถูกคุณต้องจ่ายเงินผมเท่าไหร่ลูก 60,000 โอ้โหเหลือ3ได้ไหมอ่ะ5แล้วกันคนละครึ่งไม่ครึ่งตรงไหนอะลุงอ่ะ4ครึ่งตรงไหน6มันก็ยังไม่ครึ่งอยู่ดีอ่ะงั้น4ได้4ขอวิ่งรอบนึงก่อน 40,000 ไม่เอาเริ่มเลยรุ่นลุงรออยู่นี่เดี๋ยวไปสลับตัวก่อนดูนะแล้วรุ่นทายถูกอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวโจเซฟเล่นมั้ยโจเซฟเล่นมั้ยถามก่อนโจเซฟเล่นมั้ยเล่นไปสลับตัวนะรอนี่นะลงฮะถ้าโจเซฟคนไหนอุ้มไปเลยนะแล้วไปถ่ายแล้วไปเรียกชื่อเลยโอเคไปแอบไปไอ้หน่วยมึงโทรกับใครหน่วยโทรกับใครอ่ะอะไรนะลุงเล่นกับตำรวจหน่อยดิเราจะเล่นกับเขาไงอ่ะเขาแก๊งกี้มากอ่ะจริงกูเมย์มึงใช้วิธีไหนเอออ่ะจริงว่าหน่วยเมื่อกี้หน่วยเดาไม่ออกเลยอ่ะกูเดาออกหน่วยนึกว่าเขาจะจุกเลยแต่ว่าหน่วยไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไอตัวที่เดินออกไปอ่ะเขาคุยวอกันได้อ่ะเขาสลับการกระทำกันได้อ่ะมันยากตรงนี้แหละไอ้หน่วยครับลุงมึงไปตู้โทรศัพท์แล้วจำเบอร์โทรเซฟไปหน่วยไม่มีเบอร์โทรเซฟอ่ะจำไม่ได้ว่ะเอาไม่โทรหาดีกว่าเดี๋ยวมันหาว่าเราขี้โกงกูมีวิธีอยู่ยังไงอ่ะเออเดี๋ยวกูบอกกูต้องใบ้ผมก่อนนะ3 2 1พร้อมโอเคคุณต้องใบ้ผมก่อนนะโอเคมั้ยฮัลโหลคุณต้องใบ้คุณต้องพูดกับผมก่อนโจเซฟได้ยินมั้ยแหมฉลาดนะโจเซฟฉลาดนะพูดด้วยดิโจเซฟโอ้ยเล่นไม่พูดเลยใครจะทายถูกอ่ะน่ะๆกดวอคุยแล้วน่ะกดวอคุยกันแล้วน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนี่ใช่ไหมได้ไอ้พวกที่โกงไอ้ตัวนี้บอกออกหน้าออกตามากนะตัวนี้บอกออกหน้าออกตามากนะไปรักษาด้วยนะหรือเปล่า12,000อ่ะหรือเปล่าแล้วก็ในกระแสอีก60,000อ่ะวันนี้โดนเกือบแสนเลยนะรอขอฟังเสียงโจเซฟหน่อยได้ไหมผมจะได้ใช้หูฟัง 7.1 ของผมห้ามโทรเลยนะห้ามโทรเลยนะห้ามโทรแล้วให้ฟังเสียงเดียวโอเคอ้าวพูดเลยถามเลยโจเซฟแม่ชื่ออะไรโจเซฟแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรโจเซฟพอดีว่าอะไรมันคันครับฮัลโหลลุงสองคนนี้ไม่ใช่ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไอ้สองคนอันหนึ่งโจเซฟฮัลโหลได้พูดหน่อยเหรอโจเซฟก็ไม่ได้ปากใครอ่ะโจเซฟสมศรีแล้วพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรแล้วพ่อชื่ออะไรสมชายแล้ววันเกิดอะไรวันเกิดอะไรคลิปกันอะไรของมึงวะวันเกิดวันอะไร
เฮ้ยยังเป็นฟังได้ยังเป็นฟังได้ยังเป็นฟังได้เดี๋ยวได้ไง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 เดี๋ยวได้กูมี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 กโจเซฟพ่อชื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหยียบเข้ามาใกล้ดิเหยียบเข้ามาใกล้ดิถามว่าพ่อชื่ออะไรอ่ะแถวแถวไม่ตอบอ่ะโจเซฟอยู่ไหนเฮ้ยโดนคาไปแล้วอย่าทำดิโดนคาออกไปแล้วว่ะอย่าดิอย่าดิโจเซฟอยู่ไหนอ๋อกองอ๋อสมชาย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 มากรู้แล้วคนไหนเอาเอาดิครึ่งมาเนี่ยกูอยู่เนี่ยตรงกลางกูเนี่ยเออคนนี้แหละชัวร์เดี๋ยวเพิ่มเซ่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 เพิ่มเรียบร้อยชายชนะเป็นของผมครับผมรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะลุงรู้ได้ไงฮะกักปากมันขมุบขมิบไงตอนพูดอ่ะขมุบขมิบพร้อมกันนะอาจารย์ไม่ได้ยินอยู่เวลามันจังหวะตอนที่พูดตะกี้เนี่ยจองชิบหายเลยจอจับเลยเดี๋ยวลุงใช่ปากมันขยับไม่มันขยับพร้อมกันไม่ใช่หรอขยับขยับแหมก็ยืนยืนจ้องขนาดนั้นขยับนี้ได้วะต้องใส่หน้ากากระบาดรอบหน้าไม่ได้หายระหว่างใช่ใช่ใช่เอาตั้งมาสี่หมื่นเลขหนึ่งสามหมื่นไม่ใช่เหรอลุงเอามาให้สามหมื่นก็ได้มาไม่มีเดี๋ยวจะกลับรู้ได้ไงวะเมื่อวานก็เสียรู้ได้ไงวะไม่ยังไงก็เสียไม่ได้เลยตัวเสียลุงงี้ใส่หมวกกันน็อกไทยว่ะถ้าใส่หมวกกันน็อกจะไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้เราก็ได้ตังค์ใช้กับโจเซฟอีกแล้วจริงต้องไปเสียค่าหมออีกหมื่นกว่าเกือบแสนเป็นท่านบวชไป ATM เนี่ยวันนี้ครึ่งแสนโจเซฟก็บอกอะไรลุงไม่ต้องขายยาก็ได้นะเดินมาหน้าสอนหน่อยโจเซฟขอตังค์หน่อยเฮ้ยแล้วจะมีวอลไม่ครึ่งแสนจะมีวอลเลเบลอีกไหมไม่รู้น่าอยากสักทีผมมีแค่นี้ตลอดแค่นี้เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเอาไหมเดี๋ยวผมบอกแผนให้เอาปะยูฝั่งไหนอ่ะยูฝั่งตำรวจไงเนี่ยให้ผมเป็นอาสาเด้โทรหาลุงทาโก้มาดิไม่ผมต้องเป็นอาสาแม็กดีกว่าเอ้ยมีใครโจเซฟใส่อยู่ได้นี่ใช่ไหมได้ใส่ได้เลขหนึ่งตังมาก่อนแล้วเราค่อยเป็นโจเซฟโจเซฟได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเอามาหาทางโจเซฟก่อนโอเคลุงเล่าให้เขาเยอะๆหน่อยดิถ้าลุงมาต้องมาขายให้โจเซฟไป 5,000 นะต้องให้หน่วยต้องให้หน่วยเราตอนรองไหนจะช่วยอีกไหมมึงลองไปหาเรื่องโดนตีนเดี๋ยวแล้วลากไปเร็วๆที่โจเซฟไงไม่น่ายากตัวโจเซฟอ่ะเป็นคนที่ล็อกออนติดได้ที่สุดเลยขนาดอยู่เฉยๆตีนยังมาหาเลยใช่จริงจริงใช่ตีนก็มาหาคนนี้มีพรสวรรค์นะมันหลอกใครก็หลอกไม่ได้ไม่ได้ตังค์เลยอ่ะเดี๋ยวหนึ่งลุงตังค์อยู่ผมตังค์อยู่ตังค์อยู่ก็รอแค่นี้หรอช่วยแค่นี้หรอกูก็อย่าออกนะกูไม่มีตังค์โอ้ยท็อกเมื่อกี้ตัวค่าหมออีกหมอแม่งประกาศจับกูแล้วเนี่ย 12,500 เนี่ยยังไม่ได้ไปจ่ายเลยเนี่ยกูมี 3,900 มึงจะเอากูอีกเหรอคือเอามาความเบอร์อะไรไม่เกี่ยวกับโอ้ไอ้โจ๊ดนี่ไงนี่ไงยืมลุงแม็กแล้วมีแผนวิธีรับมือโจรยังผมจะมาช่วยบัฟตำรวจเต็มที่นะเพราะว่าผมเห็นโดนกระทืบเอ้ยโดนตำรวจกระทืบแล้วเจ็บใจแทนเลยโอ้กระทืบเป็นคนที่ได้เนี่ยโดนกระทืบเนี่ยลุงเอาไป 20,000 ก่อนนะเดี๋ยวให้โอเคเป็นนี่ผมเลขอะไรคนบ้านโป่งคนบ้านโป่งกระทืบโอเคขอบคุณครับมีแผนไหมจะรับมือกับโจรยังไงถ้าอยู่เลเบลตีก่อนตีก่อนค่อยคุยเห็นไหมตีก่อนค่อยคุยอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ใช่ไม่ได้แล้วลุงถ้าเกิดเราเยอะกว่าเราก็ตีก่อนไงแต่เขาเยอะเราต้องเจรจาแล้วถ้าตีกันเองอ่ะถ้าแผนผมนะผมมองว่าเอารถยนต์ไปเจ้าบ้านแล้วเปิดประตูออกมาให้ตลอที่ใส่ปืนอ่ะ
แอบไปรถแล้วก็ให้ตลอดที่ถืออาวุธอะเข้าไปใส่เก็ทมั้ยจะได้มีที่กำบังด้วยอะแผนผมอินกับเมลี่อะแผนผมเรียงหน้ากระดานแผนผมเรียงหน้ากระดาน3คนใช้เทเซอร์อ่ะสมมติเรามี1 2 3 4 5 6 7 8 8ใช่ไหม2คนใช้เทเซอร์2ชน2คนใช้กระบองตอนนี้เหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5เหลือ4ลงเหลือ4ใช้ลูกซองจะประมาณนี้ให้คนใช้ลูกซองอ่ะไม่ให้ใช้ลูกซองอ่ะ ลูกซองอ่ะยิงเข้าไปเลยให้โดนด้านหลังโดนด้านหลังรัวๆพอไอ้คนข้างหน้าล้มให้เทเซอร์ยิงไอ้คนข้างหน้าแล้วให้คนกระบองอ่ะเข้าไปตีแต่ผมต้องลองดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่โดนยิงใช่ยิงไปเลยเดี๋ยวลองให้ใช้เทเซอร์ล้วงเอาเทเซอร์กดเอาอ่ะไอคนที่อยู่ใกล้เพื่อนเราที่สุดอ่ะพยายามยังไงก็ได้ให้เพื่อนเราลุกมาใกล้อ่ะลุกมาได้อ่ะเข้าใจไหมครับคนไหนจะเก็บลูกถ้าเราตีกันใช่ไหมเราจะเสียเราจะมีโอกาสที่เราจะแพ้นะเพราะเราตีกันเองเพราะว่าของเรามันแรงมากอย่าลืมเด็ดตีกันเองปุ๊บเจ็บเลยอ่ะแล้วหมัดอ่ะมันทำให้เราเสียโอกาสไปอ่ะหลายครั้งอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจครับหรือว่าเราขึ้นที่สูงให้ได้ก่อนนะเราได้เปรียบก็ล่วงมาแบบวันนั้นใช่ไหมลุงเอางี้ที่สูงเอาอันนี้มาเอายศให้ผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมพาบุกเข้าเลเวลอยากหัวตาแล้วอยากตอนนี้เหลือ2ชั่วลิตรแล้วตอนนี้ใช่ยังไม่รู้เลยกูโดนอะไร 22,000 อ๋อนี่ค่าแกงคาเตอร์มันจ่ายมันให้นี่ตัวเซฟโอ้เหี้ยแล้วมันบอกว่าแกงคาเตอร์มันฉีดยาตัวเซฟไปบอกแค่ว่าจ่ายแค่ของตำรวจก็พอแกงคาเตอร์มันฉีดยาให้มันจ่ายเองที่ใช่ให้เขารับผิดไปเองดิ12,000ไม่ไหวนะเยอะเนาะไม่มีแดกพี่ผมแล้วนะ 10,000 อ่ะพอแล้วบริษัทผมที่ทำอยู่ด้วยมันดอกละ120อ่ะเด้ลุงตำรวจมีเกียรติอ่ะไม่ไปแดกอ่ะใช่เหรอใช่เฮ้ยมันมีเงินในกองกลางอยู่ 160,000 อ่ะลุงรู้ได้ไงลุงรู้ได้ไงลุงพาโก้ส่งข้อความมาบอกโอเคลุงมันหายไปเว้ยอยู่ยังอยู่หรออยู่พูดกับเช็คเมื่อกี้บอกหายไปไม่หายไม่หายอยู่ครบทุกบาททุกตังค์สนใจใส่ยศให้ผมมั้ยเดี๋ยวผมจะช่วยหลายๆปัญหาเอามาแป๊บนึงต้องไม่เกินลุงต้องการอะไรอ่ะลุงไม่ทำงานฟรีแน่เลยไม่ต้องการอะไรผมจะช่วยตำรวจให้แข็งแกร่งผมเห็นตำรวจเป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมที่ผมห้ามอ่ะตอนที่อะไรนะพี่โอ๊ตโดนปล่อยอ่ะสองคนอ่ะต้องเหนื่อยเนาะใช่ตอนที่โดนซ้ำแล้วผมแบบไอ้นี่เลยอ่ะถ้าไม่ใช่ลุงจะหยุดไหมแกงทัตเตอร์อะคิดดูเออตายโดนเอาไปเพิ่มอีกตายไป5คนแล้วอะถ้า2คนโดนไปก็โดนเป็น7อะแล้วเหลืออีกคนที่จะสู้กระโจนได้อะจะพร้อมไหมอะใช่ไหมเอางี้มาขามไปถ่ายของในสต็อกก่อนว่ามีเท่าไหร่ของแล้วเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยความไว้ใจแม่งไม่เคยมีอะคนจะถ้าสมมุติว่าน้ำเสียงลุงก็ดูจริงจังนะเข้าใจป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ไปถ่ายรูปให้แคปไว้ก่อนแล้วก็เงินในเก๊เดี๋ยวผมดูก่อนมันทำให้ก็คือมันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่อยากเป็นแล้วอ่ะก็คือถ้าหายนี่ก็คือลุงก็จะโดนตีตาหน้าว่าเป็นคนเอาไปเลยใช่ไหมแล้วถ้ามีคนมาไส้ลุงขึ้นมาดูก่อนนะลุงไม่ขันไว้ก่อน